แต่ทวิตเนี่ยฟอร์มอุ่นเครื่องดีฟอร์มอุ่นเครื่องนะครับได้รับความชมว่าเล่นดีแล้วก็อันนี้ขอชื่นชมทางเมืองทองนะเมืองทองก็ใจแลกใจกับธนวัฒน์แต่ว่าสุดแบบคุณจอมทัพเลยแต่เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องประตูผมว่าตำแหน่งอื่นไม่ต้องห่วงหรอกผมห่วงแค่ตำแหน่งประตูสำหรับเมืองทองใหม่เกล็ดเนปพลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาเปิดตัวก่อนไหมเมืองทองไหมโอ้นี่เปิดตัวสดร้อนๆเลยยิ่งใหญ่นะเปิดตัวในสื่อมวลชนไปแล้วก็แฟนบอลให้ความสนใจเยอะนะครับเปิดตัวก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของเมืองทองคือถึงแม้ว่าจะเปิดตัวด้วยการแถลงข่าวในแบบเปิดตัวภาพใน Facebook ไปแล้วแต่เขาก็จะมาเปิดตัวต่างหากเองมันเป็นกิมมิคของเมืองทองมันเป็นสไตล์นี้เขาทำมาไปตลอดเขาก็เนี่ยให้นักบอลได้มารู้จักกับสื่อมวลชนเปิดตัวเบอร์เสื้อครับวันนี้เอา4คนก่อนที่มันเปิดไปแล้วแหละรู้อยู่แล้วที่ตองโดเบอร์19อาจเป็นกัปตันทีมเมื่อที่ตองโดโทบันโซง25ครับสวิตไปผมราดเบอร์2นี่ผมเซอร์ไพรส์โจเจ๋วมากมั้ยเบอร์2เลยนะแต่โจเจ๋วจะเบอร์2ก่อนหน้านี้มีใครมั้ยถ้าเรานีโฮมมั้ยนีโฮมใช่ไหมเยสเปอร์นีโฮมแต่ทวิตเนี่ยฟอร์มอุ่นเครื่องดีฟอร์มอุ่นเครื่องนะครับได้รับความชมว่าเล่นดีบิลลองเบอร์5มาแทนโฮชาตัวใหญ่มากสูงดูสูงใหญ่ให้ฟิลเหมือนใครรู้ไหมเหมือนเซริโอซานโตที่ผอมมาหน่อยนึง192เซนติเมตรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาที่เขาปล่อยโฮชาเนี่ยเพราะเขาต้องการได้เซนเตอร์ที่สูงใหญ่ครับแล้วก็เล่นลูกกาอากาศได้ดีเขาเลยไปเอาบิลลองมาคริสตองไซเบอร์เดิมนั่นแหละแล้วก็เบอร์10เป็นไงอย่างที่ผมพูดไหมธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจอมทัพคนใหม่เบอร์10ครับก็บอกแล้วว่าเบอร์10มีมาใหม่แล้วก็เป็นคนที่ก็ถามผมว่าเป็นดีลที่ฮือฮาสำหรับแฟนบอล นะเพราะว่าไอ้ช็อตที่เขาเดินออกมาแล้วเป็นนักเตะเมืองทองโหช็อตนั้นนี่วันนี้ยอดดูในไลฟ์สดก็เป็นหมื่นคนนะเยอะมากนะคนดูติดตามเยอะแล้วก็อันนี้ขอชื่นชมทางเมืองทองนะเรื่องของกิมมิคของการเปิดตัวมันก็ยังคงทำให้เห็นว่าความคลาสสิกความคลาสสิกโลกกระแสถูกต้องสุดท้ายการเปิดตัวด้วยภาพจะชูเสื้อจะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อมันมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันเหมือนเป็นอีเวนต์สดในการเปิดตัวแล้วเมืองทองเขาไม่หยุดพัฒนานะไอจอข้างหลังเนี่ยที่ว่ามันทำให้ภาพของการโอเคล่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นอีเวนต์แบบโหเป็นเวทีอะไรเวอร์วังอลังการมันแค่เปิดตัวนักเตะแต่ที่เขาคลาสสิกคือความคลาสสิกและที่คลาสสิกที่ชอบที่สุดนะคือการต้องลงไปในสนามก็คือเขาทำแบบบอลต่างประเทศไงซึ่งฟุตบอลต่างประเทศมีดอกบอลไหมมีดอกธนวัฒน์ก็มีคือมันเป็นการทำแบบฟุตบอลต่างประเทศเป็นความคลาสสิกที่ยังไงครับมันก็คำว่ากลิ่นอายฟุตบอลเข้าใจป่ะสุดท้ายก็ต้องเปิดตัวแล้วเปิดตัวใส่เบอร์10ก็แทนซาดอมีไซเยฟคือผมพูดเลยว่าเขาวางธนวัฒน์ใส่เบอร์10ตั้งแต่มีนักเตะคนนึงที่มาขอใส่เบอร์10นะแต่เขาไม่ให้เขาบอกว่าเบอร์10สำหรับจอมครับเดาได้ไหมพูดคนไทยไม่ใช่คนไทยนั่นแหละเขามาขอแต่คือแบบโอ้ไม่ใช่คนไทยก็รู้แล้วแหละอยากเขาบอกว่าครับอยากให้คนคนนี้เพราะว่าเมืองทองเขาชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าดิวคือเข้าใจว่าตัวร่างกายไม่ผ่านมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเลยแล้วเขายังไม่ได้หายเจ็บสมบูรณ์ 100% แต่การตรวจร่างกายมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะว่าคนที่พาธนวัฒน์ไปตรวจวันแรกที่ไปเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานกับผมแหละก็พาธนวัฒน์ไปตรวจคือจริงๆเขาก็กลับมาได้แล้วแต่แค่ว่ากล้ามเนื้อเขายังไม่พร้อมที่จะลงสนามเท่านั้นน่ะแต่ไม่แน่นะมันอาจจะกลับมาไวขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าคือเมืองทองกับทีมแพทย์ที่เขาไปตรวจอ่ะเขามีวิธีการฟื้นฟูว่าทำแบบเนี้ยอาจจะกลับมาได้ไวขึ้นไม่ได้เร่งนะแต่คือแบบมันเป็นวิธีที่แบบรักษาฟื้นฟูเหมือนในเคสของที่เคยมีเจ็บอย่างพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะที่เคยเจ็บเหมือนกันนะตอนนั้นที่เจ็บแบบหนักเลยที่โดนข้อเท้าใช่นั่นแหละแล้วก็รอดูแต่ผมว่าธนวัฒน์มาเนี่ยมันสร้างกระแสนะเพราะว่านี่คือนักเตะน่าจะคนใกล้เคียงสุดที่เกือบได้เล่นพรีเมียร์ลีกมีชื่อนะได้ลงเล่นในลีกอังกฤษแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกผมว่ามันเป็นนักเตะที่แบบก็ต้องยอมแล้วว่าโปรไฟล์มันที่สุดแล้วอะเลสเตอร์ซิตี้ใช่ปะล่ะเขามีวางไหมว่าคาดการว่าเร็วที่สุดที่อยากจะให้น่าจะปลายเล็กก็ปลายเล็กแรกปลายเล็กแรกประมาณสัก5นัดสุดท้ายก็มีสิทธิ์ได้เล่น5นัดไม่ไปแล้วนะ5นัดก็เยอะนะก็มีสิทธิ์ไงแต่อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เต็มร้อยก็คือมองไว้ว่าอย่างน้อยถ้าตามที่คาดการอยากให้มาก็คือ5นัดท้ายของเล็กแรกมีสิทธิ์แต่จะไม่ใช่ตัวจริงเลยนะเพราะว่าคือเชฟเมืองทองมันมีอยู่แล้วไงไม่ใช่ว่าหายปุ๊บลงเลยก็ไม่ใช่อยู่ใช่เพราะว่าเขาต้องฟื้นฟูร่างกายตามสเต็ปซึ่งตัวธนวัฒน์เองก็อยากจะแบบอยากเล่นอยากเล่นอยู่โหพี่เขามาซ้อมเขามาอยากอะไรก็อยากเล่นแต่คือ
ย่างที่บอกมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถามว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วยังคงมาตรฐานดีช่วยเมืองทองได้แน่นอนเพราะว่าคาร์ดคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้เติบโตจากฟุตบอลไทยเขาเติบโตจากฟุตบอลฝรั่งเศสนะถ้าถามพี่นะในมุมพี่นะคนที่เป็นลูกครึ่งหรือฟิลเล่นต่างชาติที่เบอร์ท็อปๆณเวลานี้นะพี่ว่ามีเนี่ยนิโคลัสมิเคลสันธนวัฒน์คือหนึ่งในนั้นนะและธนวัฒน์คือเขาพิสูจน์เขาเล่นทีมชาติไทยเห็นแล้วว่าคาร์ดเขาได้ไงเลยใช่ป่ะแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดอาการโชคร้ายมาเจ็บแต่อย่างที่บอกว่าหมอโต้งเนี่ยเก่งมากในแพทย์พรเทพมามณีคือเขาแบบเก่งมากในการฟื้นฟูร่างกายเรื่องนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าเป็นดีลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นดีลที่อย่างที่บอกว่าโหก็เมืองทองก็ใจแลกใจกับธนวัฒน์สุดยอดนะพี่ว่าไอการให้เบอร์10ก็เป็นหนึ่งในเวของการก็เบอร์สิบอ่ะคุณจอมทัพเลยแล้วอย่างที่บอกว่าคุยกันหลายรอบคือคุยกันตั้งแต่ก่อนที่ธนวัฒน์จะกลับมาเมืองไทยแล้วนะคุยกับผู้ใหญ่หมดแล้วแล้วก็กลับมาตรวจร่างกายซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรวจร่างกายอ่ะแต่เขาอยากจะรู้ว่าธนวัฒน์สภาพร่างกายตอนนี้มันเป็นยังไงเขาจะได้วางแผนถูกแล้วเขาคุยกับธนวัฒน์เรียกธนวัฒน์คุยกันหลายรอบเปิดใจคุยเลยว่าได้เท่านี้อะไรอย่างงี้ซึ่งก็เป็นออฟเฟอร์ค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อกับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคราวนี้ก็เฝ้ารอเขาที่จะได้ลงสนามแล้วกันตอนอยู่เลสเตอร์เขาได้ค่าเหนื่อยเดือนเท่าไหร่วะก็น่าจะมี 600,000-700,000 อาจจะดรอปลงมาหน่อยหน่อยนึงก็ดรอปลงมาแต่ถ้าเกิดสมมติกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเขาก็จะได้ค่าเหนื่อยที่สูงเหมือนเดิมแหละมีอะไรวิลเลนพ็อปหลายคนถามเข้ามาว่ายังไม่กลับวิลเลนพ็อปกลับมาแล้วซ้อมพรุ่งนี้คือวิลเลนพ็อปกลับมาช้าคือเรื่องเอกสารโอเคก็กลับมาวันที่18กุมภาคนอยากรู้อีก3 18กรกฎาคมอาเซียน1เอเชีย1ต่างชาติ1ก็นั่นแหละก็ตามโควต้าคือโหทีมระดับเมืองทองเขาไม่ปล่อยให้ใช้ต่างชาติแค่2คนหรอกพี่ไอ้ที่เขาเสริมธนวัฒน์เสริมทิตตองโดมาครับและตัวเก่าๆมันก็อยู่กันครบแต่เรื่องช้าแอบเข้าใจแฟนเมืองทองเรื่องนึงว่ะมันมีเรื่องที่ว่าเหมือนตอนแรกจะไปกิเลนวันเล่ไหมแล้วไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าในความรู้สึกของแฟนบอลทองรู้สึกว่าเฮ้ยชลบุรีเขาเปิดตัวเขาซ้อมเนี่ยต้นเดือนกูดามซ้อมไปแล้วบีจีกูเห็นคลิปจนกูแบบจำได้แล้วนักเตะมีใครบ้างแต่ทำไมกับกลายเป็นเมืองทองแต่เขาก็ซ้อมนานแล้วนะเมืองทองอ่ะแต่แค่ยังไม่ครบไม่ใช่คือเมืองทองไม่ซ้อมมานานแล้วเพียงแค่ว่ามาริโอเพิ่งกลับมาเข้าใจป่ะเขามีดันโยซ้อมพอกันซ้อมพอกันแต่แค่ว่าโค้ชใหญ่เพิ่งกลับมาโอเคคือมาริโอไปเรียนโอไลเซนครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้เข้าใจป่ะครับเข้าใจฮะคือเมืองทองเนี่ยวิริเทพป้อมพันธ์อยู่ต่ออยู่ต่อเลย อยู่อาจจะอยู่มากกว่าปีด้วย อยู่อาจจะครบสัญญาหรืออาจจะได้ไปต่อก็อยู่ที่การพูดคุยแต่อยู่ต่อแน่นอนแล้วใครอีกวิลเลนพร็อพกลับมากองหน้าก็มาแล้วโซนเดียวกับมาริโอยูรอฟกี้แหละมาริโอก็เซอร์เบียประมาณนั้นแหละโซนนั้นแหละก็ดึงมาโควต้าเอเชียแล้วก็น่าจะมีโควต้าอาเซียนเพิ่มมาในตำแหน่งเกมรับอีกหนึ่งคนประมาณนี้3คนแต่เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องประตูผมว่าตำแหน่งอื่นไม่ต้องห่วงหรอกผมห่วงแค่ตำแหน่งประตูสำหรับเมืองทองมันหายากเว้ยประตูที่ตรงสเปคตอนนี้เขามี2คนที่ลงอุ่นเครื่องล่าสุดคือโสภณวิทย์ประตู4เกมออกบอลดีแต่เขาตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ออกบอลหนักด้วยออกบอลหนักโดนแบนด้วยออกหนักอะอภิรักษ์เนี่ยคือสเปคเมืองทองเขาต้องการประตูตัวสูงเขาตอนนี้เนี่ยตอนแรกเขาเลยอยากได้ชาลานูนไงใช่ไหมใช่แต่คือปัญหาเนี่ยที่เขาบอกว่าปีที่แล้วเขาเสียบอลเสียประตูจากลูกอากาศเยอะเขาถึงเปลี่ยนโฮชาแล้วใส่บีลงมาไงเพราะว่าต้องการเล่นเกมรับให้ดีขึ้นแล้วก็ไปลุ้นทำประตูจากลูกเตะมุมได้บ้างแล้วปีที่แล้วใช้ปฏิวัติคำใหม่อ่ะซึ่งเป็นประตูสูงเนี่ยมันอุ่นใจเวลามันตัดบอลเขาเลยอยากได้แนวนั้นแต่พอไปไล่เลียงมันหายากว่ะเพราะเรื่องประตูเนี่ยลุ้นกันไอ้ตำแหน่งอื่นต้องห่วงอะไล่ได้เลยเนี่ยมีแค่ประตูที่ยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังไม่ได้สุดท้ายแล้วว่ามันยังเรียกเบอร์หนึ่งไม่ได้นะใช่ไงมันยากตรงนี้แหละ